สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้โพสต์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความจริงใจห่วงใยพี่น้องประชาชนหรอกเป็นการแสดงดราม่าเป็นการต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเองมากกว่าผมถามกลับว่าไม่มีนายกคนไหนที่อยากให้พี่น้องประชาชนสูญเสียชีวิตบนท้องถนนหรอครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกชีวิตมีค่าทุกชีวิตต้องได้รับการเหลียวแลทุกชีวิตต้องได้รับการคุ้มครองแต่สิ่งที่คนไร้บ้านตายบนท้องถนนนั้นท่านนายกก็สั่งการไปแล้วว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกต้องดูแลต้องเข้าถึงต้องมีรถส่งไปถึงโรงพยาบาลถ้ากรณีมีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคอะไรก็ตามและขณะคนไร้บ้านที่เสียชีวิตนั้นก็ได้มีการตรวจแล้วบางคนก็ไม่ได้เป็นโควิดและอีกที่เหลือก็ยังพิสูจน์อยู่สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์กล่าวหานั้นมันเป็นการต้องการแสดงบทละครบทหนึ่งให้กับตัวเองแค่นั้นเองต้องการเรียกร้องความสนใจอยากแสดงว่าโอ้ยหดหู่สะเทือนใจเศร้าใจเสมือนหนึ่งห่วงใยชีวิตพี่น้องประชาชนเสียจังถ้าห่วงใยจริงๆนะครับช่วยเอาเงินส่วนตัวนะไม่รู้รัฐบาลไหนที่ได้ไปจากโครงการจำนำข้าวหลายแสนล้านบาทนะช่วยบริจาคเงินมาซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาดราม่าเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อทำให้ตัวเองดูดีคุณยิ่งลักษณ์ทราบไหมว่าในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์กำลังมีความสุขช้อปปิ้งดื่มไวน์หรือถือกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆนั้นแต่มีพี่น้องชาวนาที่ถูกทอดทิ้งจากโครงการจำนำข้าวที่ถูกโกงจากโครงการจำนำข้าวในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดือดร้อนอีกจำนวนมากมายเท่าไหร่และสมัยนั้นนี่มีการผูกคอตายจำนวนหลายชีวิตทำไมคุณยิ่งลักษณ์ไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจหดหู่สะเทือนใจหรือกลับมาดูแลคนเหล่านั้นบ้างอย่าคิดด้อยค่าคนอื่นโดยที่ไม่หันกลับมาดูตัวเองว่าได้เคยทำให้พี่น้องประชาชนผูกคอตายชาวนาผูกคอตายไปจำนวนมากดังนั้นสิ่งที่แสดงตรงนี้เนี่ยมันตรงข้ามกับพฤติกรรมและข้อเท็จจริงของคุณยิ่งลักษณ์นะครับ